สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ย์ Crazyสำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ย์เครซี่ของเราก็มีข่าวของวงการวอลเลย์บอลมาฝากเช่นเคยค่ะโดยข่าวแรกนะคะไปกันที่ข่าวของโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลค่ะหลังจากที่โค้ชด่วนนะคะได้มีการประกาศยุติการคุมทีมชาติไทยเป็นระยะเวลา1ปีเต็มล่าสุดทางสโมสรวอลเลย์บอลที่อินโดนีเซียนะคะก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าโค้ชด่วนเนี่ยจะเข้าไปคุมทีมให้กับสโมสรที่อินโดนีเซียค่ะวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะคะความเคลื่อนไหวหลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ออกมาแถลงได้รับหนังสือจากนายดนัยศรีวัชระเมธากุลแสดงความประสงค์ขอลาออกจากการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อหาประสบการณ์เพิ่มเติมในการทำหน้าที่ฝึกสอนในต่างประเทศโดยการรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมสโมสรในประเทศอินโดนีเซียและได้แต่งตั้งโค้ชยะณัฐพงศ์ศรีสมุทรนาคทำหน้าที่แทนโค้ชด่วนนะคะล่าสุดนะคะทางจาการ์ตาบินนะคะหรือว่าสโมสรวอลเลย์บอลในลีกสูงสุดของอินโดนีเซียเนี่ยได้ออกมาประกาศแต่งตั้งโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะโดยมีแฟนวอลเลย์บอลนะคะของจาการ์ตาบินนะคะได้ออกมาคอมเมนต์ต้อนรับโค้ชด่วนกันอย่างมากมายเลยค่ะอย่างเช่นนะคะหวังว่าเขาจะพาพวกเราคว้าแชมป์ได้นะคนต่อไปนะคะก็มาคอมเมนต์บอกว่าฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นการประกาศแต่งตั้งโค้ชในครั้งนี้และคนต่อไปนะคะก็มาคอมเมนต์บอกว่าว้าวนี่คือสิ่งที่รอคอยขอให้พวกเราโชคดีและคนสุดท้ายนะคอมเมนต์สุดท้ายที่นำมาฝากในวันนี้นะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคอมเมนต์กันเยอะมากนะคะและคอมเมนต์นี้นะเขาคอมเมนต์ว่าขอให้คุณโชคดีกับพวกเรานะโค้ชดนัยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาให้การต้อนรับโค้ชด่วนของเราเป็นอย่างดีเลยค่ะก็หวังว่าโค้ชด่วนนะคะจะใช้ประสบการณ์ตรงนี้นะคะในการนำไปใช้กับทีมชาติไทยของเราด้วยนะคะในครั้งหน้าที่โค้ชด่วนจะกลับเข้ามาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งนึงนะคะทางรายการวอลเล่ย์ Crazyก็เป็นกำลังใจให้กับโค้ชด่วนค่ะมากันที่ข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวของโค้ชยะกันบ้างค่ะซึ่งเพิ่งจะได้รับตำแหน่งแทนโค้ชด่วนไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะแล้วล่าสุดนะคะก็ได้มีการเรียกตัวนักกีฬาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ล่าสุดนะคะโค้ชยะได้ออกมาเผยถึงความกังวลเกี่ยวกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราค่ะไปฟังกันดีกว่านะคะว่าโค้ชยะเนี่ยเขากังวลเรื่องอะไรล่าสุดนะคะโค้ชยะโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยได้เผยถึงความกังวลนักตบลูกยางสาวไทยที่เล่นที่ลีกต่างประเทศนะคะวันที่1มีนาคมค่ะที่ผ่านมาค่ะบรรดานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้ารายงานตัวแล้วก็ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะก่อนลงทำการแข่งขันในปีพ.ศ. 2567นี้นะคะโค้ชยะณัฐพงศ์ศรีสมุทรนาคค่ะเฮดโค้ชคนใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเผยว่าการเข้ามาของผมว่านักกีฬาของเราเนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างความสมบูรณ์แล้วก็ร่างกายสิ่งนี้ที่น่ากังวลมากที่สุดนักกีฬาที่อยู่ต่างประเทศเรื่องประสบการณ์ฝีมือไม่ห่วงเลยเพราะว่าเขาเนี่ยได้มีฝีมือแล้วก็สอบผ่านเรื่องประสบการณ์อยู่แล้วแต่ว่าคนที่อยู่เมืองไทยเราต้องพยายามฝึกนักกีฬารุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะมาช่วยรุ่นพี่ที่จะกลับมาตรงนี้เน้นในเรื่องของนักกีฬารุ่นใหม่ที่มีความสูงส่วนรุ่นพี่และในอนาคตสมควรวางเป้าหมายปี2025และปี2026โอลิมปิกครั้งต่อไปเราก็จะเอานักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมาให้ได้เหมือนอย่างเช่นเจ็ดเซียนไปก็ยังมีน้องๆหลายคนเข้ามาแทนที่นี่นะคะก็คือเป็นความกังวลของโค้ชยะณัฐพงศ์ศรีสมุทรนาคนั่นเองค่ะในการเก็บตัวครั้งนี้นะคะโค้ชยะก็เลยเลือกที่จะมองน้องๆรุ่นใหม่ๆนะคะเข้าแคมป์เก็บตัวด้วยนะคะเพื่อที่เราจะวางแผนในอนาคตเนี่ยจะได้มีตัวตายตัวแทนรุ่นพี่นะคะมีตัวมาทดแทนเพื่อที่ในอนาคตนะคะเราจะได้มีนักกีฬาขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ๆค่ะอย่างเช่นรุ่น7เซียนที่ผ่านมานะคะ
พอพี่ๆเลิกเล่นกันไปนะก็มีรุ่นเพียวอัชราพรแนนทัศดาบุ๋มบิ๋มชัชออนขึ้นมาแทนที่รุ่นพี่ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีการขาดช่วงนะคะไม่เหมือนกับทีมเกาหลีใต้ใช่ไหมคะพอคิมยอนคยองเลิกเล่นไปทีมก็อันดับตกหัวไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความกังวลที่ทางโค้ชยักษ์เขาได้ออกมาพูดถึงนะคะว่าเขากังวลว่าถ้าเราไม่ดันเด็กรุ่นน้องขึ้นมานะคะที่มีความสูงขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะไม่มีรุ่นน้องมาแทนรุ่นพี่ในรุ่นถัดไปก็ได้นะคะต้องบอกว่ารุ่นปัจจุบันนี้เป็นรุ่น7เซียนรุ่น2นะคะรุ่นของเพียวแนนเตยนะคะรุ่นของบีมบุ๋มบิ๋มนะคะก็ต้องบอกว่าเป็น7เซียนรุ่น2ขึ้นมาทำหน้าที่แทนรุ่นพี่ๆ7เซียนรุ่นแรกได้อย่างดีมากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสำหรับข่าวทั้ง2ข่าวนี้ที่ทางรายการ Volley Crazy นำมาฝากในวันนี้นะคะยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่ฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chanice Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ